ังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐค่ะที่วัดบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนายสมชายตองอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะเก้าพร้อมด้วยนายนิติวิวัฒน์วานิชนายอำเภอแหลมสิงห์เป็นตัวแทนกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับนายกิเลนเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดจันทบุรีที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ท้องที่ชนบทได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยในวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดมอบถุงยางชีพช่วยผู้ยากไร้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีบริการต่างๆมากมายอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุการต่อใบอนุญาตขับขี่ต่อทะเบียนรถชำระภาษีบริการตรวจสุขภาพรักษาโรคอุดฟันถอนฟันบริการตัดผมเสริมสวยแจกอุปกรณ์การศึกษาสาธิตการประกอบอาชีพการแนะนำอาชีพการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแจกกล้าพันไม้บริการทำหมันฉีดวัคซีนแมวและสุนัขบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับบริการได้ฟรีค่ะ